พูดอังกฤษสุดยอดกับคุณพี่บังแอล on KPBL Radio Only on 975 975. This is your radio. Your music. Your radio. Your radio. 975 Roadhead B7. Very good evening and welcome to KPBL Radio. It's my time already. It's now 8 o'clock and 15 minutes. And today is Tuesday, 17th March 2015. This is KPBL Radio. And I just got to tell you first that there are two main communication channels that you can talk to me live during, right here during the live show. Just call me at 073-243-975, 073-243-975. And another way that is just chat with me on our web chat at www.975peaceradio.com 975peaceradio.com วันนี้เนี่ยคือเริ่มต้นจากรายการเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือแบบว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบสีสันอยากได้ความอะไรที่มันไม่น่าเบื่ออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพูดในขีดสุดยอดกับคุณพี่แมวเรามีแกสไม่ใช่มีแกสใช่เมื่อกี้ผมเชิญเขามาใช่ไหมโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปได้ดูฮะว่าเขาคือใครกันโอเค here we go welcome to our show PJ Potter วิลลี่เปิดไมค์หันแล้วก็นั่งแบบว่าเจ๊เข้ากล้องด้วยไงทอล์กกันด้วยกันปะเนี่ยทอล์กด้วยกันเป็นทอล์กโชว์มั้ยเสียงเข้าได้อยู่ได้อยู่ทอล์กโชว์ใช่มั้ยเราไม่สามารถที่จะมีแขกรับเชิญจากข้างนอกได้เรามีแขกรับเชิญจากด้านในได้เราจะเล่นสดฮะเพราะว่าเราชอบอะไรแบบสดๆไม่ชอบอะไรที่ยังไงเตรียมกันไม่สนุกมันต้องแบบสดๆวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแต่พยายามที่จะใส่สาระลงไปนะประเด็นก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าเฮ้ยเบื่อแล้วว่าพูดอยู่คนเดียวอยากจะให้มีคนมาร่วมแจมอยากมาแบบว่าสร้างสีสันหรือเปล่าเฮ้ยปิดมือถือแป๊บนึงเดี๋ยวมาตึ้งตรงนี้ปิดเสียงก็ได้เมื่อกี้เพิ่งบอกไปก็เปิดไง uh-huh. เข้ามาลืมปิด That is your excuse นั่นคือข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวประเด็นแรกของ your excuse เขา excuse me อ่ะก็คือใช้ในประเด็นนี้ได้เหมือนกันwould you please introduce yourself ไม่ใช่เว้ยอันทางนี้ ให้กล้องดูจะบอกดีมั้ยเนี่ย your excuse this is your excuse what is your excuse พูดไปก่อนดีกว่าสกิลอ่ะintroduce yourself a little bit ผมก็คุ้นเคยมาก่อนหน้านี้แล้ว English สิวะ English ไม่ต้องดีๆหน่อยMy name My name ไม่ต้องนั่งข้างๆดิเพราะหายใจเข้าด้วยMy name อย่าลืม S ครับ My name My name All right PJ Potter มันก่อนบอกใช่ไหมมันมี2 2 3 1ใช่ป่ะถ้าเป็น British ก็แบบนึง American แบบนึงถ้าเป็น British ออกเสียงไงPotter ถ้าเป็นอเมริกัน Potter no มันต้องกลืนเสียงชนชาติอเมริกันจะเป็นชนชาติที่แบบชอบกลืนเสียงที่เกียจอะไรเงี้ย Potter มันเหมือนกับถ้าเกิดตัว T มันอยู่หลังถ้าตัว T มันมาก่อนสระเสียงสระมันจะออกเสียงเหมือนตัว D D dog ออกเสียงเหมือนตัว D dog งั้นเล่นประเด็นนี้ดีกว่าแล้วกันเดี๋ยวเอาให้จบที่ประเด็นก็คือถ้าเกิดเป็นอเมริกันจะออกเสียงว่าพาเดอร์เหมือนคำว่าดีใช่ไหมดีเป็นซีเหมือนมาเดอร์ดีเป็นซีฮะดีเป็นทีทีเป็นดีทีเป็นดีทีเป็นอันนี้เป็นมุกใช่ไหมมุกทีเป็นดีมาเดอร์นี่ใช่ไหมแต่ว่ากลืนเสียงเปลี่ยน mother เพราะมันมีตัว r อยู่ด้วยเหมือนกับน้ำอ่ะน้ำภาษาอังกฤษคือ water ใช่อันนี้คืออเมริกันออกเสียงว่า water ถ้าเป็นบริติชก็คือเสียงผิวกลางๆ water อันนั้นเราจะได้ยินเสียงจาก Harry Potter water นี่ภาษาไทยใช่ไหม water นั่นแบบคนไทยใช่แล้วนั่นแหละอีกทีดิ could you please introduce yourselfWater อันนี้น้ำตัวเว้ยอันนี้มั่วของจริงเนี่ย My name
มาเลยพีเจพราเดอร์มาอยู่นี่ครับมาอยู่นี่กล้องอยู่นั่น My name พีเจพราเดอร์พราเดอร์ตกลงเลือกข้างแล้วใช่ไหมจะเป็นแบบอเมริกันใช่ป่ะอเมริกันโอเค and then what else ชอบแบบ oh maybe should I ask you questions ก็พูดเรื่องก็พูดเรื่องคืออะไรอันนี้สำเนียงอะไรเนี่ยสำเนียงใต้พูดอะไรนะพูดเรื่องอันนี้ดีกว่าพูดอ๋อพูดเรื่องสำเนียงสำเนียงดีกว่าสำเนียงสำเนียงมันกี่ถามมาถามมันมีกี่สำเนียงของในโลกนี้สำเนียงเยอะมากก็คือในโลกนี้หมายถึงโลกนี้แล้วก็โลกหน้าใช่ไหมโลกหน้าไม่ใช่หมายถึงสำเนียงมาตรฐานมี2สำเนียงหลักๆก็คือ British กับ American British กับ American อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานที่ถือว่ายอมรับได้อีกก็คือส่วนใหญ่ให้เดาอย่างนี้ส่วนใหญ่คนจะชอบส่งลูกไปเรียนในประเทศต่างๆนั้นนอกจากที่อเมริกาแล้วก็อังกฤษแล้วส่งไปไหนอีกที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษประเทศไหนนะใกล้ๆบ้านเรานี่ก็ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเอาสำเนียงที่แบบมีสำเนียงมาตรฐานด้วยมาตรฐานเหรอทั้งหมดมันมีประมาณ5ดาวนะ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 แล้วอังกฤษแล้วฝรั่งเศสมั้ยฝรั่งเศสทุยก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเปล่าประเทศไหนบ้างที่ใช้ภาษาอังกฤษล่ะก็เวลาเขาส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์อ่ะส่งมาเลเซียป่ะโอยนั่นใกล้ปลายสำเนียงมาตรฐานยังไม่ใช่แต่มันก็โอเคอยู่เพราะเราทำค่าอยู่ขายของไงนะขายของนี้ลุงเอาว่าเออที่ไหนนะเฮ้ยเวลาเขาส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์เรียนภาษาอังกฤษอะเมืองนอกอะเมืองนอกอะเออถ่ายยุโรปอะยุโรปคือประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ด้วยนั่นแหละภาษาแม่ภาษาอะไรภาษาอังกฤษไงก็รู้ไงแบบว่าเป็นภาษาเขาเรียกแบบว่าภาษาทางการอะภาษาที่ภาษาราชการเออแล้วก็แบบตัวเขาเองเขาเกิดมาเขาใช้ภาษานี้เป็นภาษาที่หนึ่งภาษาแม่เลยออสเตรเลียออสเตรเลียหนึ่งประเทศครับ yeah good โอเคมีสาวแล้วมีสาวแล้วประเทศต่อไปล่ะออสเตรเลียอันนี้ใกล้กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ yes โอเคอีกหนึ่งประเทศอยู่แถวอเมริกาแคนาเดียแคนาดามุกไงตลกแล้วแคนาดานั่นแหละมี5ประเทศหลักๆที่เขาจะชอบส่งลูกไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานแต่ถ้าเกิดมาตรฐานที่เป็นทางการมากๆหมายถึงว่าเราสามารถมองหาได้ในดิกชันนารีก็คือจะมี2อันคือ British กับ Oxford British Oxford อะไรอันนี้มุกเลยอะไรเนี่ย British กับอเมริกา Oxford ของ British นั่นแหละใช่ก็คือ British กับอเมริกาใช่ก็ British accent กับ American accent ก็แล้วก็จะมี Canadian accent Australian accent แล้วก็ New Zealand ออสเตรเลียนี่จะเหมือนกับ British เพราะเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนยังถูกครึ่งหนึ่งก็เหมือนกับ New Zealand นะno ออสเตรเลียกับ New Zealand เนี่ยจะคำตอบที่อยู่ตอบเมื่อกี้ถูกไปครึ่งหนึ่งคือจริงๆแล้วแต่เขาก็วิวัฒนาการไงวิวัฒนาการที่ไปอยู่อันนี้กำลังแถวะ แถวะประมาณนั้นแหละใช่ไหมไม่ใช่คือจะบอกว่าสำเนียงออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นสำเนียงลูกครึ่งระหว่าง British กับ American เขาจะมีความเป็น British อยู่มีความเป็น American ด้วยพื้นเมืองผสมไหม Aborigine อะไรเงี้ยผสมก็ถือว่าเป็นออสเตรเลียก็ชาวออสเตรเลียนเหมือนกันนะนิวซีแลนด์ก็จะคล้ายอย่างเงี้ยแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยจะค่อนไปทางบริติชมากกว่าจะทางอังกฤษมากกว่าส่วนแคนาดาเพราะมันอยู่ใกล้อเมริกามันก็จะมีความเป็นอเมริกันมากกว่าแต่มันก็จะมีความเป็นของตัวเองอ่ะอยู่ด้วยบางส่วนคำเนียงของมันอยู่มียังไงแคนาดายังจับไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันแต่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยจับได้ว่าเป็นอะไรยังไงประมาณไหนคือต้องใช้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์บอกไงดีอ่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเขาอเมริกันจะกลืนเสียงตัว R อย่างเช่น water อะไรเงี้ยคำบางคำออสเตรเลียก็จะออกเสียงแบบนั้นคือ water หรืออะไรเงี้ยแต่ก็จะมีอีกบางคำที่แบบเขาออกเสียงเหมือนเป็น British ก็คืออย่างเช่นอะไรเนี่ย letter just a little นิดนึง little อะไรเงี้ยคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฟังบ่อยๆฟังเยอะเพียงพอเนี่ยเราจะแยกสำเนียงได้ถูกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมาจากที่นี่คนนี้มาจากที่นี่คนนี้มาจากที่นี่แต่ว่าสำเนียงเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจ pronunciation ความเข้าใจนั้นแน่นอนอยู่แล้วความเข้าใจจะมาจากไหนระหว่าง accent กับ pronunciation ต้อง pronunciation ไหม pronunciation คืออะไรอธิบายหน่อยคือการจับใจความหรือเปล่าฮะมั่วเนี่ยมั่วไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษอันนี้รู้ดูหน้าก็รู้แล้ว
ไปหมายถึงเอาเซสชั่นคืออะไรเดี๋ยวๆสอนนิดนึง Now เดี๋ยวๆๆรู้จักการเป็นความเป็นการเป็นพิธีกรที่ดีป่ะรู้จักขอเนี่ยนี่รู้แล้วรู้ตัวแล้วคือมันจะมีประเด็นที่อยากบอกมากเลยเวลาทําเป็นพิธีกรโทรทัศน์เนี่ยด้วยความเป็นเอเชียเนี่ยเราจะมีความเป็นไทยความเป็นเอเชียเนี่ยส่วนนึงก็คือว่าเราอะไรนะเราจะมีความสุภาพมากกว่าเราจะไม่ยกเท้าจะไม่ขวายห้างจะไม่นั่งอย่างนั้นอะต่อหน้ากล้องจะไม่สบายทำตัวตามสบายจะไม่ขนาดนั้นแต่ความเป็นฝรั่งเขาไม่แคร์เลยนะฝรั่งเนี่ยอยู่หน้ากล้องเขาก็นั่งอย่างนี้เลยอะกับก่อนนะเฮ้ยอะไรก็ว่าเยอะอันนี้ก็สบายใหม่ไหมเรื่องสบายใหม่ไหมไม่ใช่คือหมายถึงการนั่งขวายห้างอะไรอย่างนี้ฝรั่งเขาไม่ถือไม่เป็นไรแต่เอเชียดูแล้วไม่เหมาะผมก็ชอบดูในโอปราห์วินฟรีหรือว่าวินเฟรย์ป่ะวินเฟรย์นั่นแหละนั่นแหละหรือว่าเอเรนดิเจเนเรสเนี่ยรู้จักเปล่าเป็นทอมหน่อยเป็นทอมหน่อยไม่รู้จักนามสกุลแต่ดูเอเรนเอเรนรู้จักนั่นแหละก็นั่งตัวสบายแต่นั่งฝรั่งไงนั่นคือจะทำฝรั่งแต่วัฒนธรรมเอเชียเนี่ยไม่ควรอ่ะไม่ควรเพราะมันดูแล้วไม่สุภาพอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นคือความแตกต่างอาจจะมาจากที่สภาพอากาศซึ่งสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้านOh. เพราะว่ามันมีความชื้นมันสกปรกแต่ฝรั่งเนี่ยมันแห้งไงเขาก็ใส่รองเท้าเข้าบ้านนอนเข้าห้องนอนก็คือไม่ถอดรองเท้านั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบว่าการเอาเท้าขึ้นโชว์หน้าต่อหน้าผู้ชมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเขาไม่ถือ เพราะว่ามันไม่สกปรกแต่ถ้าเกิดเป็นเอเชียเนี่ยเพราะว่ารองเท้าเราสกปรกเพราะว่าไปเหยียบน้ำเหยียบโคลนมันความชื้นอะไรเงี้ยเมื่อเราโชว์อย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราเอาความสกปรกใส่หน้าผู้ชมอะไรเงี้ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะใช่ไหมประมาณนั้นอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเอเชียเราไม่ควรที่จะนั่งข่อยห้างหรือว่ายกเท้าขึ้นต่อหน้าผู้ชมแต่ว่าพิธีกรไทยณวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเยอะมากซึ่งอันนั้นไม่ถูกไม่ควรอ่ะไม่ควรอย่างเช่นตอนเช้าอ่ะวูดดี้ตื่นมาคุยไม่ควรอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่ควรกะละแมก็มีนั่นคงไม่โดนฟ้องใช่ไหมมาจะให้เห็นถึงความแตกต่างไงระหว่างวัฒนธรรมเอเชียกับอเมริกันคือจะทำก็แล้วแต่แหละแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวผมนะคือรู้สึกว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะเพราะว่าเรามีอันนี้คือมันดีกว่าที่เราเพราะว่าเราออกอากาศในเมืองไทยถ้าออกอากาศต่างประเทศไอ้ก็ว่ากันก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงนั่นแหละนิดนึงกลับมาเข้าสู่เรื่องเราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะลืมโอ้โหอันนี้มาด้วยเรียกว่า blessing มาด้วยแบบว่าเหมือน the matrix ผ่านไปได้ผ่านไปก็ได้อะไรนั่นประเด็นอะไรเมื่อกี้สำเนียงไงอะถ้าย้อนลืมสำเนียงบริติชสำเนียงแคนาเดียนแล้วก็ถึงไหนแล้ววะสำเนียงเมื่อกี้มาแคนาเดียนไงแล้วก็ความเคยชินแล้วไงต่อไม่ใช่อ่ะคุณก็ผมก็นั่งอยู่ปกติของผมคุณก็มาลากเรื่องนี้ไงเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรวะลืมอ่ะ I forgot what was it ก็เรื่องสำเนียงไงไม่ใช่มีอะไรอีกที่จะพูดต่อเมื่อกี้อธิบายต่อจำไม่ได้แล้วผมเป็นแขกรับเชิญคุณคุณถามผมเฮ้ยก็นี่เป็นปกติไงคุณพี่มันจะเป็นคนที่แบบคิดดูอะไรอย่างงี้อ่ะเอาเถอะไม่เป็นไรอ่ะข้ามมาประเด็นนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยย้อนเทียบกลับไปดูอ่ะประเด็นแรกเมื่อกี้ที่บอกว่า That is your excuse That is your excuse เมื่อกี้พูดว่าอะไรจำได้ปะ excuse ตอนแรกที่บอกว่าอะไรนะสำเนียงนู้นสำเนียงนี้ถามเรื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ไอก็บอกว่าเนี่ยนั่นแหละข้ออาแถอยู่ใช่ป่ะนั่นเป็นข้ออ้างใช่ป่ะข้ออ้างของยูแน่ๆเลย That's your excuse อะไรประมาณนั้นเนี่ยข้ออ้างแน่เลยเนี่ยข้ออ้างไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาแถอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้ออ้างไอ้คำว่าแถนี่มันสุภาพป่ะวะออกอากาศได้ป่ะข้ออ้างดีกว่าข้ออ้างเลยเป็นข้ออ้างข้อแก้ตัวอะไรเงี้ย That's your excuse Can you repeat after me That's your excuse เป็นข้ออ้างเหรอThat's repeat after me พูดตาม That's your excuse ขออารมณ์มนุษย์ปกติธรรมดา That's your excuse ลิงก์หน่อย That's your excuse That's you ข้ออ้างแน่เลยอ่ะ That's you That's your excuse That's your excuse excuse ตรงนี้มันออกเสียงเหมือนตัว Z หน่อย excuse That's your excuse ก็คือเป็นข้ออ้างข้ออ้างแน่เลยนั่นน่ะมันต้องได้อารมณ์ต้องมีเสียงนี้ด้วยขอตีใส่กล้องเลยใส่กล้อง That's your excuse That's your excuse พอเถอะขอบคุณสำหรับความพยายามมันได้แค่นี้สะกดเดี๋ยวสะกดคำเอามาสำเนียงใกล้ๆบ้านเราหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างคือด้วยความเคยชินไปมาเลไปอะไรเยอะเนี่ยสำเนียงเขายังไงบ้างเรื่องนั้นอาจจะต้องเหมือนพูดยาวหน่อย เดี๋ยวเราพูดหลังเบรกแล้วกันนะ แต่ว่านี่เดี๋ยวขออนุญาต
อธิบายประเด็นนี้ให้จบนิดหนึ่ง that's your exit คำแรกคือ that's that's แบบนี้t h a t apostrophe s that's แล้วทำไมต้องอ่าน that's ด้วยแล้วจะอ่านไงก็มันออกเสียงว่า that's ไงเหรอแล้วออกเสียงว่าไงไม่รู้อยู่แล้วแต่อยากจะถามไงล่ะระระรู้สึกยังไม่ใช่นะอ่ะคำที่ That's your excuse That's your excuse นั่นแหละเขาอ่านอีกแล้วเขาอ่านอีกแล้วเข้าประเด็นเลยคำที่สองคือว่า you ที่แปลว่าของคุณ y o u r แล้วคำสุดท้ายก็คือว่า excuse เป็นคำพระเอกของเรา u x c u s e เอ้ยไม่ใช่ดิ e x โอ้ยมึน e x c u s e in England x x raySee cat, you umbrella, as simple in England. Excuse. Your excuse มันเป็นคำนามเพราะมันอยู่หลัง your นั่นแหละนั่นแหละเหมือน my book book ก็เป็น your เป็นคำนามใช่ป่ะเวลาไม่รู้ว่าเอ๊ะมันทำหน้าที่เป็นคำอะไรก็นึกย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคืออะไรแล้วก็เทียบเคียงกันนั่นคือวิธีการเข้าใจ grammar โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องท่องจำนะฮะจำไว้ด้วยโอเคอย่าเรียกว่าอย่าว่ากันมากเลย conversation ยังไม่ได้เลยคือมันต้องเริ่มทีนี้เฉยนิดเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้าโฆษณาแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อส่งเบรกหน่อยบอกว่าประมาณ we will be right back we'll be right back we be right back we will be right back we will be right back โอเคแป๊บนึงพูดอังกฤษจอดOn KPBL Radio, only at Wooden Hit Peace FM 9975 Wooden Hit Peace FM จะไกลหรือใกล้ก็คลาสได้ตลอดสไตล์ Guestnova กับไลฟ์สไตล์ที่คลาสและคูลอย่างยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่นี่แหละใหม่ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ออโตเมติกวอร์ชิพพรีเมียม 125cc ดีไซน์หรูไฮคลาสสมาร์ทด้วยเทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์บลูคอลประหยัดน้ำมันสูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมฟีเจอร์เพิ่มความสะดวกสบายรอบคันชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์Yamaha Grand Filano พบกับ Yamaha Grand Filano ใหม่ที่แสงเจริญหน้าประดู่ทุกสาขาสาขา Yamaha Square โทร073-222-237-8 ภาษาอังกฤษครับที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูที่บักแอลซาบูอาที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูที่บักแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google เพียงค้นหาครูที่บักแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เหมือนหวังหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL An English Language Coachร้านขนมไทยมงคลร้านขนมไทย70ปีมรดกล้ำค่าของขนมไทยรังสรรค์ขนมไทยหลากหลายสดใหม่ให้คุณได้เลือกรับสั่งทำขนมไทยจัดเบรกขนมไทยสืบทอดความเป็นมาจากการแบกหามรถเข็นสู่หน้าร้านและปัจจุบันเรามีเปิดบริการขยายเวลามีทั้งแบบนั่งกินและสะดวกซื้อกลับบ้านจูใจทั้งวันบรรยากาศสไตล์โปรตุเกสผสมความเป็นไทยฝรั่งเข้าด้วยกันกับเพลงบลูเก๋ๆจิบชากาแฟเคียงคู่ขนมไทยที่แตกต่างอย่างลงตัวร้านขนมไทยมงคลเจ้าเก่าราคาเดิมสวัสดีค่ะเชิญค่ะเปิด 9:30 ถึง 4:30 ถนนผังเมือง2ใกล้สี่แยกโรงเรียนพัฒนาสั่งขนมได้ที่เบอร์086-964-9671 073-242-191 เอกลักษณ์ของรสชาติที่ร้านขนมไทยมงคลฮัลโหลทำไรอยู่อะพักนี้ไม่เจอหน้ากันเลยนะก็เล่นเน็ตดูหนังแล้วก็โทรหาคนนู้นคนนี้โอ้โหจัดเต็มเลยนะทีละอย่างก็ได้ทีละอย่างได้ไงTNT เขาเติมความสุขให้คนไทยจัดเต็มมาสักขนาดนี้เน็ตก็ดีโทรก็ฟรีและก็ยังมีรายการมันๆให้ดูอีกด้วยเน็ตคุณภาพราคาแค่เดือนละ350 บาทแจกเครื่องโทรศัพท์ให้ฟรีพร้อมโทรฟรีไม่อั้นอ๋อยังมีอีกนะพลาดไม่ได้เลยกับสาระบันเทิงระดับโลกพร้อมกีฬาสุดมันครบทุกรสสดทุกแมตช์ด้วยจาน CTH ทั้งหมดเนี้ย TNT เขาจัดให้ที่ศูนย์บริการ TNT ใกล้บ้านหรือโทร1103เน็ตดีโทรฟรีดูมัน TNT เติมความสุขให้คนไทยพูดอังกฤษสุดยอดกับคุณพี่บักแอล on KPBL Radio Only at 975
is your radio. Your music. Your radio. Your radio. 975 Murder Head P7. To KPBR Radio, and once again this is our second break already, and this is our last break. It's now 8:35. You are still with me and PJ Brother. ทำไมสำเนียงเหมือนคนเมาอะอะไรอะ Brother เอาแบบมันขึ้นมาสิ Brother Brother แต่หน้าเหมือนคนเมามากเลยอะเฮ้ยอาการปกติอยู่แต่โคม่านิดหน่อยคือเมาแบบแฮงๆอยู่ไงแฮงอยู่ไงไปไม่ถูกเลยเราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเวลาพูดแล้วมันจะรู้สึกว่าสาระจะน้อยเหลือเกินอ่ะฮะเรามาดูเรื่องราวดีๆกันก่อนดีกว่าฮะปกติแล้วเราจะเริ่มต้นด้วยร้านขนมไทยมงคลนะซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องอ่านแล้วอันนี้ที่บอกว่าจำได้แล้วพูดได้ทุกวันอะไรเงี้ยเอาถามความรู้สึกจากที่เคยกินมาดีกว่าอ่ะรู้สึกไงฮะโอ้โหแบบว่าอร่อยมากจริงๆแบบจริงใจวะเนี่ยจริงใจAre you sincere? Sincere. ไปทานบ่อยครับชอบอะไรมากที่สุดขนมอะไรฮะข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมูนนี่กินกับอะไรกินกับทุกอย่างได้เลยจะแกล้มกับข้าวเหนียวมูนมันเหมือนกับเหมือนกินเหมือนอะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงวะอย่างนั้นแต่ว่าแกล้มแบบอันอื่นก็ได้อย่างตะโก้รู้จักไหมตะโก้รู้จักทาโก้ทาโก้ทาโก้ก็พอจะรู้จักนะแบบก็กลับมาเมืองไทยธรรมดาก็ได้เราขายขนมไทยอยู่ไม่ได้ขายฟาสต์ฟู้ดโอเคโอเคโอเคมันคือสรุปว่าข้าวเหนียวมันอร่อยที่สุดหรือว่าขนมบ้าบินเนี่ยแบบสูตรดั้งเดิมเนี่ยถ้าหาที่ต่างๆนี่หาได้ยากมากครับอร่อยจริงๆบ้าบินนี่ไอ้ที่มันเหมือนมีอะไรนะความเจียวโรยข้างบนใช่ใช่ก็จะถูกละหรือว่าจะเป็นอันใหม่นี่ก็คือจะมีข้าวเหนียวมะม่วง uh-huh. เพราะว่าฤดูกาลมะม่วงมาอยู่ตอนนี้ จะมีแบบสูตรใหม่จะมีไอศกรีมแล้วก็จะมีในเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็แกล้มไอศกรีมด้วยใช่เหมือนจะได้เลยอ่ะ สูตรเขาเองคนละสูตรกันอ๋อเหรอเราคิดมากไปเองบรรยากาศก็สไตล์แบบว่าสไตล์โปรตุเกสกับฝรั่งเข้าด้วยกันสไตล์โปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสคือภาษาไทยใช่ป่ะถ้าเป็นโปรตุเกสหนออันนั้นคือเป็น adjective คือ Portuguese อะไรนะ Portuguese food Portuguese style อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นประเทศประเทศภาษาไทยโปรตุเกสถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือโปรตุอะไรโปรตุเกสโปรตุกีสอ่ะช่วงบอลโลกแสดงว่าไม่ทันได้สังเกตไม่ได้สังเกตเขาออกเสียงว่า Portugal Portugal มันออกได้ทีป่ะใช่มั้ย3มันอ่ะ Portugal ใช่มั้ยมันสะกดด้วยทีสะกดด้วย L ใช่มั้ยyeah Portugalโปรตุเกส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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสะกดไม่ถูกแล้วอะโปรตุเกสโปรตุเกสเอาเสียงว่าโปรตุเกสโปรตุเกสเป็นโปรตุเกสคือกำลังพูดถึงสไตล์การตกแต่งร้านจะได้กลิ่นไอสไตล์เขาตั้งมาแล้วกี่ปีประมาณกี่โกงอย่าเปิดดูข้อมูลหน่อยกี่โกงอะตั้งมานานแล้วแต่รสชาติเนี่ยกี่ปีสืบทอดมากว่ากี่ปี70ปีกว่า70ปีแล้วมันเป็นเอกลักษณ์อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแบบเอกลักษณ์แบบรสชาติเลยรสชาติใช่แล้วแบบสืบทอดแบบรุ่นสู่รุ่นเลยถูกต้องเขาเริ่มต้นมาจากการเป็นร้านแบบไหนร้านแบบว่าหน้าร้านที่มีรถเข็นเลยเป็นรถเข็นแต่ปัจจุบันก็คือเข้าร้านแบบว่าปกติละปกติละแล้วก็มีแบบเครื่องดื่มมาแกล้มกับด้วยมาแกล้มกับขนมไทยด้วยซึ่งร้านขนมไทยมงคลนี้ตั้งอยู่บนถนนถนนไหนนะเฮ้ยห้ามดูอยู่ทางไปไม่ทำการบ้านเลยอ่ะพูดอยู่ได้ทุกคนแล้วก็ไม่รู้เลยแล้วบอกว่าเป็นขาประจำไงนี่เป็นช่วงถนนผังเมืองผังเมือง2ผังเมือง2อันนี้บ้านให้ไงถึงรู้ซึ่งมันอยู่ใกล้สี่แยกโรงเรียนก่อนถึงโรงเรียนพัฒนาฮะโรงเรียนพัฒนานั่นเองเออตอนนี้ก็ยังเปิดกันอยู่เปิดกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่เช้ากี่โมงตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งใช่คุณจะดีใจได้ยินตกใจทำไมได้ยินว่าทุ่มครึ่งไงสี่ทุ่มครึ่งแสดงว่าเปิดวันหนึ่งได้13ชั่วโมงเลยนะใช่เปิดยาวนานเลยตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะทานอาหารแบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากกินละแซ่ผมว่าไปได้เลยตอนนี้แบบเขาจัดเบรกได้ด้วยนะจัดเบรกได้ด้วยจะจัดโปรแกรมจัดงานอะไรเงี้ยงานเสวนางานแบบว่าไปฟังคุณพี่แอลพูดอะไรก็ไม่ต้องไปฟังไปกินขนมดีกว่าว้ายฟังเขาบ้างนั่นแหละ
ก็คือโทรไปได้ได้มี2เบอร์คือที่0732421กับ0732421เฮ้ยเราต้องพูด2ครั้งเผื่อว่าเขาจะจดอย่างงี้พูดครั้งเดียวเดี๋ยวเผื่อเขาไม่ทันอีกเบอร์นึงคือ0869649671 0869649671นั่นอีกเบอร์นึงนั่นคือเรื่องราวของร้านขนมไทยมงคลฮะเราไปต่อกันที่รถมอเตอร์ไซค์ฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของแสงเจริญยามาฮานั่นเองซึ่งเป็นรุ่นนี้คือพูดยังต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่จบสักทีคือเรื่องของไปดูกล้องด้วยดูกล้องฮะคือเราแค่ไปดูทางในรุ่นของยามาฮานะครับยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนซึ่งอันเนี้ยมันมีจุดเด่นเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ดูว่าอยู่ในช่วงตัวเองด้วยป่ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยจุดเด่นของมันมีอะไรบ้างดีไซน์มันไฮคลาสไฮคลาสสมาร์ทด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์บลูคอร์บลูคอร์ที่สามารถไปน้ำมันสูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเลยต่อลิตร1ลิตรไปได้60กิโลเมตรเรียกว่าไปปัตตานีกลับยะลาสบายยังได้แต่ถ้ากลับไม่ทันก็เข็นไปโอ้ยเขียนทำไมเราก็เติมไม่ใช่จะเติมแค่ครั้งละลิตรหรือเปล่าตลกแล้วแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่าเครื่องยนต์เขาก็เครื่องยนต์ใหญ่125ซีซีแต่ไปเป็นน้ำมันสูงสุดใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆรอบคันที่สำคัญยังได้วงไฮโซที่สุดในประเทศไทยได้อะไรนะวงวงไฮโซที่สุดคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรคุณตกข่าวแล้ววงไฮโซคืออะไรวงเกสโนวาวงไฮโซที่สุดเป็นทายาทไฮโซทั้งนั้นก็ใช่ไงก็พูดมาเต็มเลยวงไฮโซคืออะไรวงไฮโซได้วงไฮโซแปลว่าอะไรว่ามอเตอร์ไซค์ได้วงไฮโซพูดให้มันเข้าใจหน่อยได้ป่ะเป็นนะภาษาอังกฤษก็ไม่โอภาษาไทยก็ไม่โออะไรอะไรเป็นพรีเซนเตอร์ก็บอกสิได้พรีเซนเตอร์ที่ได้จากวงดนตรีที่ไฮโซที่สุดในประเทศไทยก็พูดมันเต็มๆคุณอย่าเพิ่งสรุปความไม่ใช่ไงว่าพูดมันนี่รู้เรื่องหน่อยได้ป่ะคือพูดไม่รู้เรื่องนี้คือเฮ้ยนี่ไปกันภาษานะเว้ยเฮ้ยก็ได้วงเกสโนวาได้เป็นพรีเซนเตอร์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของเนี่ยแกรนด์ฟิลาโน่เพราะว่าได้แบบรถแบบไฮคลาสขนาดนี้ต้องแบบระดับไฮโซอยู่แล้วเฮ้ยไฮโซไม่ใช่ภาษาไฮโซซายเตอร์ก็อาจจะใช่นะหรือพูดอีกแบบนึงว่าไฮคลาสก็ได้ไฮคลาสซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปสัมผัสตัวจริงไปได้ที่ไหนบ้างที่แสงเจริญยามาฮ่าทุกสาขาเลยซึ่งทุกสาขาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดไกลออกไปจากอำเภอเมืองก็มีที่เบตงก็มีที่ยาหาอนาประดูแน่นอนในตัวเมืองมีที่ไหนบ้างในตัวเมืองก็มีที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมช้างลีหรือว่าเยื้องๆโรงแรมช้างลีใกล้กับไปรษณีย์ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปแวะเวียนดูแล้วก็ลองสอบถามที่สำนักงานใหญ่ดูก็แล้วกันเนาะที่เบอร์โทรศัพท์0732132232ไอทีนึงเป็นภาษาอังกฤษ0732132232โอ้ย213 2อะไรอ่ะ213 213ภาษาอังกฤษดิ213แล้วก็2 3 2 0 7 3 2 1 3 2 3 2นั่นเองนะฮะนั่นคือเรื่องของ Grand Filano จากแสงเจริญยามาฮ่าผ่านไปมาต่อเนื่องกับอะไรต่อ TTNT สารความห่วงใยใส่ใจบริการนะฟังก์ชันต้องบอกว่าไม่เหมือนกับโทรศัพท์บ้านที่ไหนหมายว่าไม่เหมือนกันเลยคือหมายถึงโทรศัพท์ที่เขาจะแจกให้ฟรีก็คือมันจะเป็นระบบ DEC ซึ่งมันโอ้ย DCT มาเป็นโอ้ยมาเป็นน้ำด้วยเขาเรียกว่าสไลวาสไลวาสไลวาคือน้ำลายเมื่อกี้คุณก็มีสไลวามาจากผมเลยสไลวา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 นั่นแหละเฮ้ยอันนี้มาส่งตรงเลยมันก็แล้วแต่ไงใครที่แบบผ่านได้ก็ผ่านไปอย่างงี้อันนี้ไม่ทันก็คือว่า TTNT เนี่ยเขาแจกเป็นโปรโมชั่นคือแจกโทรศัพท์ระบบ DECT ฟรีในวันนี้ถ้าเกิดว่าติดตั้งโทรศัพท์กับ TTNT ระบบนี้มันดียังไงยังมีฟังก์ชันแบบว่าสายเรียกซ้อนเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเลยมีฟังก์ชันสายเรียกซ้อนภาษาไทยตกอีกแล้วพูดให้มันดีๆหน่อยดิยังไงพูดแต่งประโยคมันดีๆหน่อยคืออะไรไม่ให้ดูเว้ยไม่ให้อ่าน คือฟังก์ชันไงก็คือโทรศัพท์รุ่นนี้มีฟังก์ชันคือ มีบริการโชว์เบอร์สายเรียกซ้อนโชว์เบอร์สายเรียกซ้อนพูดให้มันเข้าใจหน่อยได้ป่ะจะบอกว่าลูกครึ่งก็ไม่ใช่ป่ะลูกครึ่งครึ่งอะไรเนี่ยครึ่งผีครึ่งคนไม่นับนะก็ยังมีอะไรอีกอ่ะระบบอยู่มันโชว์เบอร์สายเรียกซ้อนอยู่ไม่อยู่ก็รู้ว่าใครโทรมาก็คือว่าอันนี้ต้องจำมาใช่ไหมนี่รู้ไม่รู้จริงๆก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านเขามันก็จะโชว์เบอร์ก็เหมือนกับในตัวอย่างก็สายแบบประมาณว่าเรา
ในช่วงของเทศกาลเราไปเที่ยวแบบวันหยุดประมาณอาทิตย์นึงในช่วงของสงกรานต์เนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านก็จะมีธุระโน่นนี่นั่นโทรเข้ามาเราก็จะดูเบอร์ที่ไล่เรียงเบอร์แต่ละอาทิตย์น่ะเราดูได้เลยก็โทรมือถือดิมีที่บ้านก็ได้โทรมือถือคุณขายอะไรของใช่ไหมเนี่ยเขาล้อเล่นเขาล้อเล่นเขาล้อเล่นเออก็คือว่านั่นแหละก็คือจะไม่พลาดการติดต่อกลับมาบ้านปั๊บก็จะรู้ว่ามีเบอร์ไหนโทรเข้ามาบ้างใช่ศูนย์บริการ TNT ยะลาอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้กับโคลิเซียมยะลาครับอยู่ตรงสี่แยกโคลิเซียมยะลาเนาะใช่แล้วก็ที่นี่เขาเปิดวันไหนบ้างเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะปิดเสาร์อาทิตย์ปิดเสาร์อาทิตย์เปิดแต่กี่โมงไม่เปิดนะฮะจะบอกทำไมแล้วเนี่ย9โมงจนถึง8โมงอ่ะ8โมงเช้าผิดแล้ว8โมงเช้าถึงไม่ทานอาหารค่ะอาหารเช้าก่อนไง8โมงจนถึง5โมงเย็นครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าใครมีอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้เลยที่เบอร์ที่ศูนย์บริการTNTก็คือเบอร์073244002ถึง3ฮะ0732440 โอ้ยลิ้นพัน0732440223แล้วก็ที่คอลเซ็นเตอร์นะฮะ1103ครับ1103เวลาถ้าเกิดว่าเบอร์ที่มันเป็น4ตัวแบบนี้เนี่ยเราพูดเป็นภาษาอังกฤษคือแบ่งเป็น22ก็ได้นะคือ1103อันนั้นรู้อันนั้นรู้ก็ได้อ๋อรู้ด้วยก็บอกเผื่อไว้ในกลุ่มรู้หนูหน้าตาเหมือนดูหน้าตาแล้วแบบเหมือนกับคนไม่มีความรู้ไงเหมือนกับอ่านปีพันแบบเนี้ยเขาก็แยกปีพัน900เท่าไหร่อันนี้คือ2015เราออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า2015 2015แล้วมันแยกตรงไหน2015แยกตรงไหน2015ก็ได้หรือ2015ก็ได้จะบอกอย่างแรกคุณจะรีบทำไมร่าใช่อันนี้อีกแล้วอันนี้แบบว่าก็แก้ตัวอีกแล้ว That is your excuseรู้สึกประเด็นวันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอาล่ะขอบคุณที่เดนที่สานความห่วงใยใส่ใจบริการฮะมาอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายคือที่สำนักเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลนะฮะเอ้ยไหนชมหน่อยดิชมหน่อยชมหน่อยไม่อยากชมตัวเองละชมทุกวันเบื่อละอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าที่เรียนที่นี่ดีเอาดีโอเคเฮ้ยอันนี้ก็ว่าไปป่ะคือก็ตัวเองก็ไม่ได้เคยเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ที่เขาเล่ามาว่าได้สัมผัสมามาอยู่นี่กล้องอยู่นู่นได้สัมผัสมาหลายวันแล้วก็เกือบสัมผัสมาหลายวันคืออะไรวะมาแบบว่าเป็นหลายเดือนเนี่ยเกือบปีแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเบื่อบ้างไหมเขาเพิ่งจัดปลายปีที่แล้วยังไม่ถึงปีอันนี้ก็เวอร์ไปแล้วก็ประมาณ6เดือนแล้วกันประมาณ6เดือนได้ยังพอได้อยู่ด้วยกันเบื่อเหมือนกันฮะเฮ้ยเขาให้ขายของรู้ไหมว่าที่สำนักเรียนพูดอังกฤษสุดยอดเขาสอนยังไงคือเป็นกลุ่มก็ได้เป็นเดี่ยวก็ได้แล้วก็เน้นที่ผู้เรียนเป็นหลักก็คือว่าดูว่าผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรก็คือจะเสริมแทรกเข้าไปตรงนั้นอยากรู้อะไรสมมุติว่าคนไม่รู้จักครูพี่บังแอลเนี่ยอยากรู้ว่าสอนอะไรไงลองถามดิอยากรู้เกี่ยวกับ conversation มากกว่าไม่เอาแกมมาถามยังไงอ่ะเพราะว่ามันยุ่งยากไงแกมมาอยากสื่อสารให้เข้าใจดีกว่าเอาง่ายแกมมาเราไม่ท่องจำแต่เราจะเข้าใจผ่านบทเรียนก็คือเอามาพูดแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเองว่าเอ๊ะมันคือแกมมาอะไรยังไงก็คือเน้นอะไรแบบนั้นคือแบบไปเมืองนอกแล้วไม่หลงอ่ะหรือว่าเอาตัวรอดได้แค่นั้นพอแต่ก็ต้องดูพื้นฐานแต่ละคนด้วยอาจจะใช้ระยะเวลามากหรือน้อยแล้วแต่อันนี้ก็ค่อยมาดูกันก็คือแล้วพูดเองก็ได้ว่าในเรื่องของ accent อ่ะ accent ก็คืออันนี้คือตัวผมเองเนี่ยจะใช้จะค่อนไปทาง British มากกว่าเพราะว่าชอบรู้สึกว่าสำเนียง British เนี่ยมันดูมีเสน่ห์อะไรเงี้ยผมไม่ชอบอ่ะผมชอบดูหนังฮอลลีวูดอ่ะก็แล้วแต่แค่จะบอกเฉยๆไงพอฟัง British ออกเสียงอ่ะเหมือนแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ตัวเองไม่มีความรู้หรือเปล่าเลยมีความรู้เพราะว่าดูบอลอังกฤษด้วยเดี๋ยวอเมริกันเข้าฟังบริติชพูดรู้เรื่องนะรู้เรื่องแต่ว่าบริติชฟังอเมริกันก็รู้เรื่องแต่ว่าเราคนไทยถ้าฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วเอออย่าแถสิไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าดูแต่หนังซับไตเติลของอเมริกาฮอลลีวูดไงดู HBO นั่นแหละFox ฮะอยู่ช่อง Fox ยังไง Fox 20th Century Fox Fox อย่าลืมเสียงท้ายด้วยภาษาอังกฤษเราให้ความสำคัญที่ท้ายคำ Fox โอเคออกเสียงให้ถูกด้วยนะ ออกไม่ถูกนี่ออกอากาศไม่ได้นะ เออเอาเป็นว่า
คือถ้าสนใจคืออยากเรียนคือยังไงก็ได้เป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวเป็นวิทยากรอะไรก็แล้วแต่ติดต่อได้ที่เบอร์0895865281อันนี้ไม่รู้0895865281ไม่รู้ก็ฟังไว้สิวะและเชื่อไว้เลยรู้สึกว่าเป็นครูที่แบบว่าพูดจาไม่ไพเราะเลยครับผมยอมรับฮะรู้ไหมแล้วก็ฮะพูดจาไม่ไพเราะไพเราะด้วยคือมันไม่จริงมันรู้สึกไม่จริงใจอ่ะเหรอคือกับบางคนอ่ะเราพูดเพราะได้กับบางคนเราพูดเพราะเรารู้สึกมันไม่ใช่อ่ะ คือเราจะเอาความตัวเองออกมาอะไรนี้มันก็แล้วแต่คนด้วยอย่างนี้คือเราอยู่ด้วยกันมันนานใช่โอ้ย6เดือนเนี่ยนานนานตรงไหนวะเนี่ยนานไม่เมื่อกี้จะบอกว่ากับคนคือบางคนคือรู้สึกว่าถ้าเคมีมันได้อ่ะบางคนควรให้เกียรติกับบางคนไม่ให้เกียรติเฮ้ยแล้วพูดเองนะสรุปแล้วหรือไม่ต้องพูดเยอะอย่างเลยพูดเองเวลาไม่ใช่จะบอกว่าอย่างห้องลูกชายเนี่ยม.1ตอนนี้อยู่ม.3แล้วคือพูดมึงกูพูดเคลียร์พูดอะไรได้หมดเลยมีลูกชายด้วยมีครับลูกมีประมาณเกือบ50คนคือจะบอกว่าที่โรงเรียนไงอ๋อไม่ต้องอึ้งเพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เพราะไม่ได้ติดตามไงไม่รู้อะไรเลยโอ้ยแล้วทำเป็นงงไงแฟนก็ยังไม่มีแต่ก็ยังไม่แต่มีลูกอันนั้นไม่ต้องบอกก็ได้โฆษณาไงเผื่อว่ามีใครสนใจฮะคือจริงๆมีความรู้ด้วยหน้าตาดีด้วยเรื่องนั้นเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเอาเป็นว่าคือถ้าเกิดว่ากับลูกที่สนิทกันอะไรเงี้ยคือจะพูดแบบมึงกูหรือพูดแบบหยาบๆไปเลยเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าสนิทกันอ่ะแล้วก็มีอยู่คนนึงที่โรงเรียนเอกชนโรงเรียนนึงที่เคยไปสอนแล้วกันอ่ะพูดออกอากาศแล้วกันนะคือมีครูอีกคนนึงไม่ต้องดีกว่าฮะอย่าดีกว่าคือพูดแค่องค์นึงเอกชนก็พอแล้วแห่งนึงนั่นแหละก็คือที่เคยไปสอนอะไรเงี้ยมันจะมีห้องแบบว่าที่เขาเอาไว้ตอกบัตรอ่ะตอกบัตรมีอยู่ครั้งเนี้ยเดินสวนกับครูผู้หญิงคนนึงซึ่งไม่รู้จักเจอครั้งเดียวแล้วแต่ว่าคือจำหน้าไม่ได้ว่าเป็นยังไงขาวๆตัวเล็กๆน่ารักแล้วก็ใส่เหล็กดัดฟันนะฮะแต่ไม่อันนั้นผู้ชายดีกว่านี่อันนั้นผู้หญิงเว้ยแล้วก็คือเดินสวนคือเขาจะออกจากห้องนั้นออกมาผมก็เลยเดินสวนเข้าไปอะไรเงี้ยจำไม่ได้ว่ารายละเอียดอะไรยังไงมากกว่านี้จำได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าณวันนี้ก็ยังจำความรู้สึกณตอนนั้นได้ว่าเธอสวยโอ้ยมันก็ไม่ขนาดอ๋อไม่เหรอคือแบบว่าคือรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรอ่ะอยากรู้จักอ่ะแต่ว่าเจอเขาครั้งเดียวแล้วก็ตามหาสืบสอบก็ไม่เจอเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าใช่คนนั้นนะให้ติดต่อมาด้วยนะอันนั้นคือเมื่อ2ปีก่อนตอนนี้หาเจอยังยังไม่เจอฮะไม่รู้หาเธอไม่เจอหรือว่าเธอไม่มีนั่นเองนะเฮ้ยใช่คนปะวะคนนะรู้สึกว่าคนนะนั่นแหละนี่คือเฮ้ยสรุปว่าเราได้อะไรบ้างวันนี้คือถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้แบบจริงจังก็ติดต่อคือไปเรียนที่สำนักครูพูดสำนักพูดนักขีดสุดยอดกับครูพี่แมวได้หรือว่าเรารับการแบ่งปันแบบว่าง่ายๆทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทาง YouTube หรือว่าฟังทางวิทยุแบบเนี้ยแบบนี้ก็ได้รายการนี้เรามีทุกวันอะไรฮะทุกวันจันทร์กับวันอังคารครับOkay, มีแค่2วันเวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะฮะแล้วก็เราก็เอาไปโพสต์ไปมีรันต่อในเพจของเรานะครับแล้วก็คืออัพขึ้น YouTube พูดเพจด้วยดิคุณถ่ายมาทางเนี้ยใช่ก็ใส่เป็นเพจของครูพี่แมวด้วยแล้วก็เพจของรายการของเราด้วยที่975 Peace Radio นะฮะก็ตามทางไหนก็ได้เฮ้ยประเด็นนี้มีวันมีอะไรหรอเฮ้ยจริงๆเมื่อกี้เราบอกว่าหลังเบรกเหลือ3นาทีพูดสักหน่อยคือจะบอกว่าเรื่องสรุปว่าวันนี้เราพูดเรื่องของ accent อย่างเดียวเลยเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลย accent เป็นเรื่องของสำเนียง pronunciation แปลว่าการพูดให้ถูกต้องตามอักขระเพราะฉะนั้นถามเหมือนกับนี่ไงควบกล้ำใช่ๆจะบอกเขาทำไมอันนี้ถ้าไม่มีกล้องเขาไม่รู้เนี่ย คือ pronunciation กับ accent อันไหนสำคัญกว่า pronunciation ใช่ทำไมเพราะเราต้องพูดให้ถูกเผื่อว่าเขาจะเข้าใจไงแปลว่าเพื่อให้เขาจะเข้าใจไงว่าเราพูดคำอะไรพูดคำนำอะไรตอนนี้อยู่ในประโยคอะไรถ้าพูดถูกต้องด้วย accent อะไรก็แล้วแต่เขาจะเข้าใจแต่ถ้าพูด accent ถูกต้องแต่ว่าพูดคำผิดเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจครับเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับพวกตลกอะที่พูด accent อะเฮ้ยพูดแบบว่าฟังเผื่อๆเฮ้ยใช่เลยนะเหมือนฝรั่งเลยแต่ว่าพูดเฮ้ยพูดอะไรอะคิวไฮดิรัชไปกินข้าวเก่าแล้วก็แบบทำมาเรื่องก่อนอะไรเงี้ย accent ดูเหมือนใช่ป่ะใช่แต่คำพูดไม่ใช่อะแสดงว่า pronunciation ผิดแล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะถามว่า accent ของเอเชียแถบเอเชียมี accent ประเทศไหนบ้างหลักๆที่ผมรู้จักก็คือเดี๋ยวหมายถึงอะไรว่ามี accent ประเทศไหนบ้างมีประเทศอะไรที่แบบโดดเด่นเรื่องของสำเนียงหลักๆเลยอ่ะที่โดดเด่นถ้าเกิดว่าพูดถึงในความเป็นประเทศไม่น่าจะมีที่ไหนโดดเด่นขนาดนั้นนะน่าจะเป็นตัวบุคคลมากกว่าที่ประเทศไทยชอบเอามาใช้อ่ะได้รับอิทธิพลอ่ะประเทศไทยส่วนใหญ่ก็เป็นสำเนียงตัวเองอ่ะwater water internet
อินเทอร์เน็ต Can I use internet I want to drink some water อะไรเงี้ยประมาณซึ่งไม่ผิดนะไม่ผิดอ่ะตราบใดที่ยังออกเสียง water เป็น water อยู่ไม่ใช่ water หรือ water อะไรเงี้ยอันนี้โอเคนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องสำเนียงสิงคโปร์อ่ะเขามีการพัฒนาอย่างชัดเจนแล้วนะเมื่อก่อนเราจะชอบแซวเขาว่าเนี่ยโอเคล่ามีล่าล่าตามอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสำเนียงเขาพัฒนาขึ้นคือล่าสุดคือได้มีโอกาสไปสัมผัสด้วยตัวเอง2ครั้งเมื่อต้นปีกับปลายปีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความอยากจะใช้ภาษาเยอะมากนะฮะอันนี้สิงคโปร์ถ้าเกิดอยากจะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะสิงคโปร์จะดีกว่ามาเลเซียอืมอันนี้พูดตามตรงนะทางงานเมษานี่ไม่ต้องไปอันนั้นเป็นคนละอย่างกันคือหมายว่าถ้าเกิดมีตัวเลือกนะสิงคโปร์จะดีกว่ามาเลเซียเพราะว่าความที่เขาอยากจะใช้ภาษาสิงคโปร์เขาไม่ว่าคุณจะหน้าจีนหน้าอินเดียหน้ามาลายูเนี่ยว่าจะหน้าไหนเขาก็คือจะเขาให้ความสำคัญหมดเลยจะใช้ภาษาอังกฤษก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นมาเลเซียเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าเหมือนกันอ่ะถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นมาเลย์เนี่ยเขาก็จะพูดภาษามาเลย์ก่อนภาษามาลายูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่มาเลย์อยากได้ภาษาอังกฤษต้องอดทนนิดนึงถ้าเกิดว่ามีตังค์เยอะหน่อยคือสิงคโปร์จะแพงกว่าก็ไปสิงคโปร์ก็ได้เขาพูดภาษาอังกฤษเลยใช่ตอนนี้ภาษาแม่เขาเป็นภาษาอะไรภาษาแม่เขามี2ภาษานะคือภาษาจีนกับภาษามาเลย์ถ้าไม่จีนมาเลย์ก็คืออินเดียมาเลย์แล้วก็มาลายูมาเลย์ก็คือทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษได้หมดความสามารถของเขาว่าจะเยอะกว่าตรงนั้นโอเคพูดไปพูดมาเฮ้ยเวลาหมดแล้วอะ so I think I've got to say goodbye for now อาจจะไม่ได้ประเด็นจังๆนะแต่ว่าก็ได้ความรู้ประกอบคือในเรื่องของ accent เรื่องของสำเนียงว่าเฮ้ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วสำเนียงมาตรฐานโลกอะไรบ้างวัฒนการอย่างไรบ้างประมาณนั้นแค่อย่างนั้นก็คือไม่มากแต่ก็อย่างน้อยก็มีประเด็นแหละนิดหน่อยนะฮะได้บ้างอ่ะมีอะไรจะฝากฝังในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษฮะก็คงต้องใช้บ่อยๆใช้ด้วยความเคยชินถึงจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสใช้เราต้องไปสัมผัสโลกภายนอกที่เขาไม่ใช้ภาษาเราถึงจะได้ภาษาของมันจริงๆถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสออกไปข้างนอกไม่มีโอกาสคุยกับคนอื่นเราคุยกับตัวเองก็ได้คุยได้เหมือนไม่มีไม่คือจริงๆคือกับตัวเองอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไปไหนดีนะเอ๊ะพรุ่งนี้จะกินอะไรดีนะพรุ่งนี้จะใส่เสื้ออะไรดีนะอะไรเงี้ยแค่เปลี่ยนเหมือนภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนั่นคือโอกาสที่ทำได้ทุกวันดูหนังก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ดูได้นะดูซับไทเทิลเนี่ยไม่ต้องดูเกาหลีดูอังกฤษก็ดู HBO ดูเกาหลีได้แต่ว่าก็อ่านศัพท์ภาษาอังกฤษไงก็ได้เดี๋ยวเขาหน้าถ้าว่างเดี๋ยวมาถามเรื่องนี้ต่อก็ได้คือเหมือนกับว่าเป็นคำถามที่แบบเป็นเรื่องของการใช้งานในภาคปฏิบัติจะใช้ยังไงดีใช่นะครับเอาละคงต้องไปแล้วจริงๆแหละนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อใครเดี๋ยวไม่ใช่จัดต่อป่ะสมิธพี่เจสสมิธจัดต่อเนี่ยสมิธมันมี TH ต้องแล้วสมิธประมาณนั้นโอเคต้องไปแล้วจริงๆวันจันทร์หน้าเจอกันใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวเดือนเมษาPJ Potter อาจจะมาแทนครูพี่บางแอลเนี่ยแล้วมาแทนประจำอยู่แล้วนะช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์เมษาเอาไปทั้งเดือนเลยนะฮะใครอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษเอ้ยถาม PJ Potter ได้ตอบได้ไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอเควันนี้ต้องไปแล้ว I've got to say goodbye for now and see you again next Monday good night and have a nice night ahead bye ภาษาอังกฤษหราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลน่าเบื่ออ่ะที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL, an English language coach Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe, and share.